ทางด้านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนสินสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์คะครับพี่ม่อนแดงเดือดเลยพี่วันนี้ใครเกิดคะแดงเดือดเหรอพี่วันนี้โอ้แดงเดือด มี IL IRPC คุณ S 2ตัวนี้แต่ว่า IVL ปิดที่47บาทลงไปบาท50 IRPC ปิดที่6บาทครับผมโอ้ตลาดลงไป11จุดครับพี่แนวรับของคุณกรพัฒน์เลย1695เปี้ยเลยครับคือตลาดต้องบอกว่ายังเป็นภาพของการปรับฐานนะครับย่อลงมาต่อเนื่องถ้ามองสัปดาห์หน้าเนี่ยพี่ม่อนก็จะมีนะครับ1690นะครับกับ1685 2แนวแต่โมเมนตัมทั้งหมดนะครับวันนี้ถือเรียกว่าสุกงอไปพอสมควรนะครับในภาพของการปรับฐานเพราะว่ามันเหลือวันจันทร์อีกวันหนึ่งอ่ะเรื่องตัวGulf Energy ก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับแต่ที่เสร็จตอนท้ายแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องนี้เราเห็นโอ้โหการโยกพอร์ตกันอุตลุดมากนะครับซึ่งถามว่าแรงไหมที่ผมคิดไหมต้องบอกว่าเอ๊ะมันแรงผมคิดนะก็ยอมรับเงินตรงแล้วผมคิดว่าจริงๆ1695เนี่ยมันก็น่าจะเริ่มเด้งแล้วเนี่ยโอ้โหนี่มันกระแทกหลุดไปแถว1691แต่โดยรวมยังคิดเหมือนเดิมนะครับว่าตลาดจะเป็นภาพของการยกฐานขึ้นมานะครับไม่น่าจะลงไปทำโลไอ้1663ตรงนั้นอีกนะครับหรือแม้แต่1680เนี่ยผมคิดว่าก็ยังไม่น่าจะเป็นภาพนั้นนะครับแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องตัวเงิน MSCI ด้วยนะครับที่จะเริ่มกลับเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นโดยรวมก็เป็นการพักนะครับในแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ประเด็นต่างก็ถือว่าใกล้เคียงแล้วก็สุขพร้อมพอสมควรครับค่ะค่ะIVL เคลียร์ให้หน่อยสิ IVL ก็ที่คุยกันนะครับว่ามีโอกาสนะที่จะปรับฐานลงมาเห็น47บาทไม่ใช่ผมบอกไปนิดนึงแล้วว่าเออถ้าเห็น47เนี่ยยืนคนที่ตั้งใจจะซื้ออยู่นะครับก็สามารถซื้อด้วยการลงทุนได้ประมาณสักไม่เกิน 50% ความตั้งใจที่จะซื้ออันนี้เป็นไม้แรกที่เราเริ่มดูนะครับเอ๊ะมันปรับฐานลงมาแล้วเพราะว่าวันนั้นน่ะที่หลุดนะครับเวย49มาเนี่ยผมบอกแล้วว่าไอ้สัญญาณตรงนี้เนี่ยคือคุณจะต้องกระชับกำไรออกมาส่วนนึงนะครับผมค่ะถามว่าในเชิงพื้นฐานเปลี่ยนไหมนะครับมีอะไรน่ากังวลไหมที่คนถามผมเรื่องตัวประเด็นโรงงานที่ปิดไปจริงๆไม่ได้กระทบในเชิงพื้นฐานครับตอนนั้นไม่ได้โอเปเรตมา 3-4 ปีแล้วนะครับตอนนั้นไม่ได้มีอิมแพคต่อตัวของโครงการนะครับก็เรื่องตัวสเปรดตัวเคมีสัปดาห์ล่าสุดก็เชิงบวกที่ดีดตัวขึ้นมาสัก 2% นะครับคือหุ้นมันอยู่ในจุดของการพักตัวนะครับจะขึ้นมาร้อนแรงก็เราเห็นแรงขายทำไรบ้างเพียงด้วยรวมก็ต้องรู้นะครับว่ารอบของตลาดมันเป็นภาพการพักนะครับหุ้นมันเริ่มย่อลงมานะครับแล้ว IRPC ล่ะคะพยายามดูหลายจังหวะเหมือนกันว่ามันจะยืนได้หรือยังมีหลายวันที่พยายามขึ้นไปไม่ได้ก็แตะลงครับพี่ก็ยืนที่47บาทแล้วก็รอต่อนะฮะว่าเป็นคือซื้อก่อนแบบซื้อก่อนพาร์ทนึงนะครับไม่เกิน 50% นะครับแล้วก็ถ้าแย่กว่านี้นะพี่วันถ้าแย่ก็แถวเรียน 45.5 อ๋ออีกไม้หนึ่งอ่ะไม้ซื้อถัดมาเป็น RPC นะครับลงท่าเดียวกันเลยนะครับลงมากเลยหลุดเส้น75วันนะครับ RPC หย่อน6บาทลงมาทั้งหมดนะครับเป็นโซนซื้อนะจริงผมพูดตลอดว่าต้องเป็นโซนเลยเหรอใช่ครับคือก็นึกถึงตอนหย่อนกว่า5บาทหรือ5บาทบวกลบตอนนั้นแหละพี่มอนกันนะครับคุณจะเป็นหุ้นที่เล่นแรงนะครับเวลาเขาเทคเนี่ยเทคแรงเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะครับคือถ้าลงแนวรับบริเวณ5บาท70จะค่อนข้างมีความแข็งแรงแต่ว่ามันจะไม่สวยอะถ้าลงไป5บาท70นะในมุมผมจริงๆมันไม่ควรลงมาถึงนะครับมันควรจะต้องลงมาแต่ว่าไม่ลงไปแตะ5บาท70นะครับแม้ว่าจะเป็นแนวรับหลักที่สามารถลงมาได้ก็ตามคือไม่แตะเนี่ยในภาพของตัวเทคนิคอลเนี่ยดูสวยกว่านะครับแต่ตัวนี้ยังเป็นโซนซื้อได้อยู่เหมือนเดิมครับนั่น2ตัวที่โดนในวันนี้นะฮะครับผมค่ะค่ะส่วนตัวอื่นที่โดนก็ไม่มีใช่ไหมของคุณเอสตอนคือแบงค์มันก็ลงบ้างแต่มันก็ถือว่าแข็งนะดูอย่างตัว BBL เนี้ย BBL นะฮะไต้หวันนั้นก็คือกลับมาบวกนี่เราก็เห็นว่าจริงๆแล้วตลาดไม่ใช่ว่าเป็นการเคยขั้นรุนแรงนะยังมีแรงรับของตัวบางเซกเตอร์อยู่แบงค์เคแบงค์เคแบงค์ย่อนะแต่ว่าบริเวณ220ก็ยังไม่หลุดนะครับโดยเป็นเรื่องดีTMB เล่นไปทั้งวันปรับแล้วก็ดีกลับมา2.80นะครับแรงแข็งแรงนะครับท่องเที่ยวเอราวันปรับทั้งวันนะครับสุดท้ายกลับมายืนเหนือ8บาทได้นะครับมิ้นปรับทั้งวันกันก็ยังยืนอยู่เหนือ43บาทนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เห็นว่าไอ้หุ้นหลักๆจริงๆโดยรวมมันก็ยัง
ยังมีเทรนด์ของมันอยู่นะครับพวกค้าปลีกเองก็ไม่ได้ลงครับก็นิ่งๆกันเป็นส่วนใหญ่บางตัวบวกได้ซ้ำไปนะครับเส้นด้วยวงก็เห็นว่าเออโอเคมันมีแรงเชคของตัวหุ้นบางอุตสาหกรรมอยู่นะครับรอบนี้ตัวที่เทคแรงพวกตัวไหนล่ะค้าปลีกฮะจริงเทคแรงไหมพี่เทคแรงนี่คือพวกนี้แหละโอเคมีไทยออยไหมไทยออยเห็นแล้วค่ะไทยออยลงมานะ90เลยไทยออยย่อนะครับเห็นว่า GC แข็งนะครับ PTT GC แข็งกว่านะฮะก็ GC แข็งกว่าใช่เพราะจริงผมคิดว่าตัวเงินมันจอดพวกลงกว่านนะครับอย่างพวกไทยออยพวกบางบาทอะไรพวกนี้จะออกมาแล้วก็จริงผมคิดว่าพวกกลุ่มปิโตรเคมีนี่แหละจะไปต่อก็คือ GC RBC IVL นะครับถือว่า GC กับ GC แข็งนะครับแต่ IVL กับ RBC มันเป็นแท่งพักของมันจริงนะครับมันเริ่มแรงพักมาต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้เพราะเป็นภาพตัวที่เข้ามากำลังพักอยู่ก็อาจจะร้อนหนึ่งแต่พื้นฐานได้เปลี่ยนนะนะครับโดยรวมยังค่อนข้างดีอยู่นะครับส่วนตอนสพนะครับก็เห็นว่ายังเป็นการพักในแนวโน้มอยู่แต่สพในนิดนึงนะครับต้นสัปดาห์เนี่ยคุณเทรดดิ้งขึ้นไปได้แต่ว่าใกล้ๆที่30นะครับก็คือถ้าวันพุธเนี่ยคุณจะต้องเทคเล่นรอไปก่อนเพราะอะไรเพราะยังสินมีบทสรุปเราอาจจะไม่ต้องเบสนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเบสก็ได้เบสว่ามันจะต่อเนื่องไหมอะไรเงี้ยนะครับมีการขยายกำลังการผลิตตามตลาดไหมดีๆบ้างไหมถ้าอยากจะเบสสำเร็จก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนเล่นรอบเองต้องรู้นะครับว่ารอบเราต้องไปเทคก่อนนะครับช่วงประมาณวันพุธเนี่ยนะครับต้องเริ่มเทคละนะครับ27 28 29ใช่ไหมพุธคืนที่29ครับค่ะส่วนซิลิสคะคุณเอส50 Z17เนี่ยนะครับลงมาตรงนี้ผมสนใจเปิดหน้าลองนะครับเพราะหลังจากที่หลุด90 กับ 87มาที่เราล็อกโปรฟิตหรือกระชับหน้าลองมานะครับผมให้แนวรับนะครับบริเวณ1076นะครับเป็นจุด stop loss ของคนที่จะเข้าลองบริเวณแถวนี้นะครับโดยมีการตั้งรับเด็กตั้งแต่1080นะครับจนถึง1085เนี่ยสามารถเปิดลองได้นะครับเนื่องจากตลาดเองเนี่ยไม่ค่อนข้างลึกมากกว่านี้นะครับ1076เป็นจุด stop loss ครับพี่มอน41085ก็รับได้ใช่ไหมคะครับผมครับโอเคการดิดตัวกลับนะครับเด้งขึ้นมาเนี่ยดู1090ก่อนแล้วก็100ที่เดิมครับ1090ใช่ไหมกับ100ครับผมอ๋อไปตัวเดิมนะคะ100ครับผมค่ะแล้วในส่วนของทองคำคืนนี้ล่ะคะทองคำก็ยังเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่นะครับก็ดูที่ 1,300 นะครับตรงนั้นนะครับถ้าหลุด1280นะครับมีกำไรปิดหน้าลองถ้าเกิดขาดทุนก็ stop loss ไปครับโอเค stop loss ที่1280นะคะครับพี่โอเคค่ะการพูดคุยค่ะคุณเอสได้ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะค่ะคุณกรพัฒน์ก็จะขึ้นเวทีกับคุณเอรินนะก็ดูว่าคุณเอรินก็มีตัวเดียวอีกตัวหนึ่งปีนี้ให้อีกรอบหนึ่งกับคุณกรพัฒน์เดี๋ยวเราก็ไปพูดคุยในช่วงเช้านั่นเองทั้งคุณเอวินแล้วก็คุณกรพัฒน์แล้วอย่าลืมนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนักลงทุนที่ติดตามนะวันพรุ่งนี้นะคะเราจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่8โมงกันเป็นต้นไปทันที่ลงทะเบียนเช้าเราก็มีของขวัญมอบให้กับนักลงทุนที่น่ารักทุกท่านเลยนะแล้วก็ที่จอดรถด้วยนะคะเรามี2ที่นะคะถ้าหากโรงแรมเต็มนะคะนักลงทุนต้องเข้าไปที่รถซอยจามจุรี42หรือใกล้ตลาด3ย่านนั่นเองนะคะก็สามารถเอาคูปองนะคะแล้วก็มารับแลกเป็นเงินไปจ่ายค่าที่จอดรถได้นะห่างจากโรงแรมนิดหนึ่งนะคะแล้วพรุ่งนี้เผื่ออากาศเย็นๆก็เตรียมครอปนะคะเสื้อผ้าหน้ากันหนาวอะไรนิดหน่อยนะเผื่อไว้ก็แล้วกันเนาะพกติดตัวไปด้วยจะได้ไม่หนาวกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นเองนะคะก็เจอกันในวันพฤหัสในช่วงเวลา8 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะทุกเรื่องราวที่ขึ้นนะคะเริ่มต้นหัวใจที่เรามีอยู่นั่นเองนะฮะนักทุนก็หวังว่าพรุ่งนี้ในสิ่งที่ดีๆเราก็มาเจอกันนะใจดีเรื่องดีคนดีพูดดีอะไรเงี้ยขอให้มีหุ้นดีๆ ด้วยนะฮะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนเรื่องราวของราคาทอง